และละหมาดเนี้ยเมื่อวานผมบอกไปแล้วว่าการละหมาดตะฮัจญุดนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับแสงสว่างนะครับเพื่อส่องให้เกิดความสุขสว่างในกุบร์แต่ถ้าเราไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยเราก็จะอยู่กับความมืดมิดในกุบร์พี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบกับพวกเราทุกๆวันตลอดไปนะครับพี่น้องครับวันนี้มาตามนัดจากเมื่อวานนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของละหมาดที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดอันนี้ไม่ได้หมายความถึงละหมาดวาญิบประจํา5เวลานะครับนั่นหมายถึงละหมาดซุนนะห์ที่มีความสำคัญและละหมาดเนี้ยเมื่อวานผมบอกไปแล้วว่าการละหมาดตะฮัจญุดนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับแสงสว่างนะครับเพื่อส่องให้เกิดความสุขสว่างในกุบร์แต่ถ้าเราไม่เคยละหมาดตะฮัจญุดเลยเราก็จะอยู่กับความมืดมิดในกุบร์พี่น้องครับละหมาดตะฮัจญุดก็คือละหมาดยามค่ำคืนหรือที่เรียกกันว่ากิยามุตเลลนะครับทำความเข้าใจตรงนิดนึงเพราะบางคนเอ๊ะมันด้านไหนล่ะละตะละเวะเป็นยังไงกิยามุตเลลเป็นยังไงนะครับละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยจะมี3อย่างที่ถูกเรียกกิยามุตเลลเนี่ยครับก็คือละหมาดยามค่ำคืนแต่เป็นการละหมาดที่นะครับคนที่นอนไม่หลับหรือไม่ได้ยังไม่ได้นอนพอละหมาดอิชาแล้วสุนัตอิชาเรียบร้อยแล้วนอนไม่หลับสองทุ่มห้าทุ่มก็แล้วหกทุ่มก็แล้วก็ละหมาดอันนี้เขาเรียกละหมาดยามค่ำคืนแรกคือยังไม่ได้นอนไปเลยนะครับละหมาดที่สองนะฮะก็คือนอนไปแล้วพี่น้องนอนไปแล้วพอหลังสองยามตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็มาละหมาดตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ก่อนละหมาดซุบฮีอันนี้เขาเรียกตะฮัจญุดนะครับแล้วก็มีละหมาดยามค่ำคืนอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพิเศษเลยนั่นก็คือละหมาดตะรอวีอันนี้เกิดขึ้นในเดือนนะครับเดือนรอมฎอนหลังละหมาดอิชาตอนไหนก็ได้นะครับก่อนที่จะถึงซุบฮีนะฮะละหมาด8บวก3หรือจะละหมาด20อะไรก็ว่ากันไม่ต้องมาเถียงกันขอให้ทำแล้วกันนะแต่ตามแบบของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือละหมาด8แล้วบวกด้วยวิเตตอีก3เนี่ยเขาเรียกละหมาดตะรอวีเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คือละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องครับ3อย่างนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธานะครับเพราะเป็นช่วงที่ละหมาดที่ดีที่สุดก็คือช่วงที่ทุกคนเขานอนตีสองตีสามเนี่ยทุกคนหลับและเราตื่นขึ้นมาละหมาดแล้วขอดูอาต่อละสุมาตาลาช่วงเราค่ำคืนดูอาจะถูกตอบรับดูอาจากละสุมาตาเนี่ยจะได้รับที่เราขอต่อละสุมาตาลาเนี่ยจะได้รับการตอบรับเขาเขียนว่าอย่างอีกเอาเราบอกว่าโอ้ผู้คุมกายอยู่นั้นก็หมายถึงท่านนบีจงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ทั้งคืนนะครับเอาเราบอกให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสองเราก็อัดสี่เราก็ว่ากันไปแต่ไม่ใช่ทั้งคืนเลยครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยหรือมากกว่านั้นและจงอ่านกุรอานช้าๆเป็นจังหวะจังหวะเราละหมาดเราอ่านกุรอานช้าด้วยความกุศลนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและเราตัดอีกว่าและจากบางช่วงของกลางคืนเจ้าจงตื่นขึ้นละหมาดเป็นการสมัครใจสำหรับเจ้าหวังว่าผู้อภิบาลของเจ้าจะให้เจ้าได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญเป็นความสมัครใจพี่น้องไม่ได้บังคับแต่ผลที่มันได้รับโอ้โหมันมหาศาลช่วงที่คนอื่นเขานอนกันนะครับเราไม่ต้องไปบอกใครตื่นขึ้นมานะครับวันดีคืนดีก็ปลุกภรรยาปลุกสามีปลุกลูกปลุกไหลแล้วก็มาละหมาดร่วมกันชาวบ้านไม่รู้หรอกครับพี่น้องไม่ต้องไปเราไม่ได้โอ้อวดใครนะในขณะที่ทุกคนเขาเงียบสงบและพอละหมาดเสร็จขอดุอาดุอานั้นก็จะได้รับการตอบรับแล้วถ้าพี่น้องได้รับรู้ถึงคุณค่าของการละหมาดตะฮัจญุดแล้วนะครับผมว่าไม่มีใครนะครับที่ไม่อยากละหมาดมาดูคุณค่าพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะให้ลิ้นนะครับของเรานั้นมีฮิกมะห์นะครับพูดอะไรจะเข้าใจและคนก็อยากจะฟังคนก็อยากจะฟังสำหรับลิ้นของคนที่ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนะครับถือว่ามีบารอกัตนะครับจากนั้นแล้วการละหมาดตัวสองกระอันดีกว่าโลกและทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับเหมือนกับที่เราละหมาดสุนัตก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยดีกว่าดุนยานี้ละหมาดตะฮัจญุดก็ไม่ต่างกันนะครับสามพี่น้องแสงสว่างจะมีแสงในกุบร์เห็นไหมครับเขาบอกเลยในกุบร์นี่มันมืดมิดเหลือเกินแต่ถ้าเราได้ละหมาดตะฮัจญุดมันจะไปเป็นตัวช่วยเหมือนเป็นตะเกียงที่จะจุดให้เราซึ่งเราจะอยู่อีกกี่พันกี่ร้อยปีไม่รู้จนกว่าจะถึงโลกหน้านะครับและจากนั้นเราจะได้เห็นสวรรค์นะฮะเห็นสวรรค์ก่อนตอนที่เราจะตายเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าผลบุญที่ได้รับมันมหาศาลเราจะรู้เลยว่าสวรรค์เป็นอย่างไรจากนั้นแล้วพี่น้องทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็จะลบล้างความชั่วแข็งแรงด้วยพี่น้องตื่นมาคนนอนมากเนี่ยโอ้อึดอัดหน่อยนะครับเพราะนั้นร่างกายแข็งแรงและความชั่วก็จะถูกลบล้างตื่นมาคืนนี้จะลบล้างไปนิดนึงคืนนี้ลบล้างจนไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพี่น้องนะครับแล้วจากนั้นนะครับคนที่ละหมาดตะฮัจญุดนะฮะจะเป็นอิสติกอมะห์อัลเลาะห์จะยกเกียรติของเขาพี่น้องสังเกตนะครับคนที่ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยอัลเลาะห์จะยกเกียรติเขาจะได้รับเกียรติทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับพี่น้องอยากมีเกียรติอยากมีตำแหน่งบางคนอยากมีตำแหน่งเป็นส.ส.เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เทียบเท่ากับคนที่ละหมาดตะฮัจญุดเพราะนั้นอัลเลาะห์ยกเกียรติมาดูต่อพี่น้องเขาจะปลอดภัยจากโรคร้ายและภัยบาลาต่างๆแน่นอนครับเรื่องโรคร้ายมันก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์แหละนะครับคนที่นอนมากคนนอนน้อยนะครับตื่นมาได้มีโอกาสหายใจได้มาทําบรรยากาศสร้างบรรยากาศในความเงียบสงบและภัยบาลาต่างๆก็จะถูกปลดออกไปด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็เป็นเวลาที่เขาจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดพี่น้อง
มากที่สุดอัลลอฮ์จะลงมานะครับอัลลอฮ์จะลงมาใกล้ดุนยามากที่สุดแล้วเราก็จะมีโอกาสแล้วขอดุอาและดุอานั้นก็จะได้รับการตอบรับนะครับแล้วใครก็ตามทีนะพี่น้องที่ก่อนนอนหลังจากที่เขาละหมาดอิชาแล้วละหมาดสุนัตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนียดเลยว่าคืนนี้ฉันจะตื่นมาละหมาดทัดยุบนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ละหมาดเนียดที่เขาเนียดไปนั้นอัลลอฮ์จะทรงตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีซอฮาบะห์บอกนะครับว่าฉันเนียดไว้เลยนะครับว่าจะตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดนะครับแล้วก็บอกกับท่านนบีท่านบอกดีบอกกันดีเลยมาดูข้อต่อไปพี่น้องสิ่งที่เราจะได้รับคุณค่าก็คืออย่างที่10อามันของคนซอเลาะห์เพราะนั้นการละหมาดตะฮัจญุดนั้นเป็นอามันของคนที่ดีพี่น้องนะครับคนไม่ดีเขาไม่ทำกันเพราะนั้นการที่เราได้ลุกขึ้นมา2หลัง2ยามตี1ตี2ตี3ตี4ก่อนละหมาดซุบฮ์แล้วมาละหมาดตะฮัจญุดนั้นแสดงบ่งชี้ถึงความเป็นคนซอเลาะห์เป็นคนดีของเราดุอาของเราจะได้รับการตอบรับลูกที่ซอเลาะห์ก็ขอดุอาให้พ่อแม่อัลเลาะห์ก็จะตอบรับเป็นญะรียะห์สำหรับพ่อแม่ด้วยนะครับจากนั้นเป็นหัวใจของการละหมาดซุนนะห์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดูฮาไม่ว่าจะเป็นซุนนะห์ก่อนหลังนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรตะฮัจญุดนั้นถือเป็นหัวใจคือเป็นละหมาดซุนนะห์ที่สำคัญที่สุดผมย้ำเน้นเลยนะครับวันนี้พี่น้องต้องกดไลค์กดแชร์ออกเลยแล้วพยายามทำให้ได้แล้วนอกจากนั้นพี่น้องขอดุอาเพื่อฮิดายะห์ทั่วโลกโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 นี้เราขอดุอาอย่าอัลเลาะห์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความคุ้มครองปกป้องให้ครับพระองค์พี่น้องผู้ศรัทธาให้รอดพ้นจากการทดสอบภัยบาลาต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะตอบรับแล้วสิ่งที่เราขอดุอาก็จะไปประสบกับพี่น้องทั่วโลกผลบุญก็จะตกอยู่กับเราและพี่น้องจำไว้เลยนะครับคนที่ปลุกคนอื่นได้มาละหมาดเขาจะได้ผลบุญนะครับเท่ากับการสิกเก็ตทั้งคืนเลยนะครับไปปลุกภรรยาปลุกสามีปลุกลูกเท่ากับเขาเนี่ยลิ้นของเขาเนี่ยชุ่มไปด้วยการสิกเก็ตทั้งคืนเลยนี่คือคุณค่าพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องลองใครไม่เคยก็ลองใครที่เคยแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับผมเองก็พยายามใช้ความพยายามอยู่ตลอดนะโดยเฉพาะพี่น้องมาฟังคลิปเนี่ยพี่น้องอาจจะตื่นเร็วขึ้นมาอีกสักชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็ละหมาดตะฮัจญุดได้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดนะครับแต่ก่อนละหมาดซุบฮีพี่น้องแต่ก่อนเราเคยตื่นตีห้าหรือก่อนตีห้าเพราะมันเร็วตอนนี้ตีห้าครึ่งละหมาดซุบฮีพี่น้องก็ตื่นสักตีสี่ครึ่งก็พี่น้องก็ยังสามารถละหมาดตะฮัจญุดได้ทันแล้วก็นั่งสักพักนึงแล้วก็มาดูคลิปสั้นหลังจากนั้นก็ไปละหมาดซุบฮีนะครับสุนัตก่อนซุบฮีแล้วก็เข้าสู่ซุบฮีพี่น้องก็จะได้ผลบุญอย่างมหาศาลเลยทีเดียวอันนี้ขอเป็นการแนะนำตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วบอกพี่น้องแล้วกดต่อไปนะครับและสิ่งที่น้องจะได้นั้นถือว่าคุณค่ามหาศาลวันนี้จากลาพี่น้องครับวะบิลฮิตอฟิกวะฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์